รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมเห็นหน้าผมตูนวรัตน์นะฮะแน่นอนครับเรากลับมาพบกันอีกครั้งในรายการ I Can Say รายการที่จะมาสร้างความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษไม่ว่าจะกับชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวหรือใครก็ตามในชีวิตประจำวันและในอาชีพหน้าที่การงานของคุณผู้ชมนะครับและแน่นอนอยู่กับวิทยากรของเราน้องอิงกี้นิชชาสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะวันนี้ยังคงอยู่ในหมวดหมู่เรื่องของอาหารการกินแต่ไม่ใช่อาหารหลักเป็นผลไม้ใช่ค่ะเพราะว่ายุคนี้นะคะเป็นยุคของ health conscious เดี๋ยวนี้คนมาห่วงเรื่องของสุขภาพกันเยอะมากแล้วผลไม้ก็เป็นอีกทางเลือกนึงสำหรับคนรักสุขภาพนะคะก่อนจะไปเรื่องทางเลือกเนี่ย conscious นี่คืออะไรฮะอธิบายหน่อย conscious นี่หมายถึงว่ามีสติรู้หรือว่าแบบเราห่วงเรื่องนี้อ๋อตระหนักเรื่องสุขภาพตระหนักรู้ใช่อารมณ์เหมือนเป็นเทรนด์โลกเรื่องสุขภาพกำลังมาผลไม้ก็เป็นทางเลือกในการบริโภคมากยิ่งขึ้นนะฮะใช่ค่ะทีนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับผลไม้กันล่ะบ้านเราประเทศไทยถือเป็นอีกหนึ่งประเทศเลยที่ผลไม้อร่อยมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะมาเรียนรู้ศัพท์เกี่ยวกับผลไม้กันเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าบทสนทนาจำลองวันนี้เราจะหยิบยกเรื่องราวเกี่ยวกับผลไม้อะไรมาฝากกันครับผมHello, สวัสดีค่ะ Would you like some fruit? Yes, I'd love to try some. They all look interesting. มาแม่หนูเอง I have watermelon, mango, papaya, coconut, rose apple, and ฝรั่ง Can I try the mango? How much is the mango? I have young mango 20 baht, old mango 30 baht. Young mango is sour and crispy, and old mango is sweet and soft.Ripe and unripe mango. Okay, I'll have the sour mango. Can you peel the skin for me? Huh? Peel the skin? Oh, ปอกเปลือก Wow, this is way too sour. โถ่พ่อคุณกินแบบนั้นก็เปรี้ยวตายสินี่ eat with this Oh this is good A little spicy slightly sweet slightly salty What dip is this น้ำปลาหวาน We have more for you พริกกับเกลือกะปิแห้งกะปิน้ำปลาหวาน You have so many kinds of dipsThis is amazing. แม่ก็อีหนูไปซะแล้วโอ้โหดูจากเหตุการณ์นี้สงสัยพี่แกจะนั่งยาวแล้วนะฮะอร่อยนะคะครับก็ผลไม้บ้านเราถือว่าเป็นของแปลกสำหรับชาวต่างชาติจริงๆไหนจะแบบพวกเครื่องจิ้มต่างๆค่ะกะปิน้ำปลาหวานพี่กะเกลืออย่างนี้ต่างประเทศเขาไม่ค่อยจิ้มกันนะปกติถ้าเกิดว่าเขาจะกินผลไม้เงี้ยเขาก็จะกินแบบสดๆเลยได้รสชาติผลไม้เต็มที่แต่บ้านเราก็มีความแปลกไปอีกแบบหนึ่งนะคะเพราะว่าเรามีการจับคู่ระหว่างเครื่องจิ้มกับผลไม้ซึ่งทำให้ส่วนผสมออกมานี่อร่อยลงตัวเวอร์ซึ่งชาวต่างชาติหลายคนก็งงนะฮะว่าอะน้ำตาลเธอใส่ในเครื่องคาวก๋วยเตี๋ยวเธอก็ใส่ในผลไม้ก็จิ้มด้วยเหรอจริงโอ้มารวมกันได้เฉยเลยทีนี้เนี่ยเมื่อสักครู่ดูตอนแรกเราก็คิดว่าลูกสาวแม่ค้าเรานี่เซียนมากมั่นใจมากพูดแบบ fluent เลยมาตกม้าตายตรงคำว่าฝรั่งฝรั่งแปลว่าอะไรฝรั่งผลไม้เนี่ยแต่เฮ้ยบางทีเรานึกไม่ออกตอนเด็กๆผมก็ไม่รู้ว่าฝรั่งเรียกว่าอะไรโตมาก็ยังไม่รู้โตมารู้แล้วเรียกว่าอะไรฮะฝรั่งภาษาอังกฤษนะคะเรียกว่ากวาวากวาวา
กวาวาค่ะไม่ใช่แบบ foreigner อะไรไม่ใช่ foreigner นั่นแปลว่าฝรั่งที่เป็นคนเป็นต่างชาตินะฮะใช่ชมพู่ล่ะชมพู่เราเรียกว่า rose apple อุ๊ยอันนี้ไม่รู้จริง rose apple โอ้ rose apple กุหลาบกับ apple เนี่ยนะใช่ค่ะเป็น apple สีกุหลาบอ๋อเหมือนแบบชมพู่แดงชมพู่มะเหมียวอะไรเงี้ยเหรอชมพูเลยค่ะแล้วมันมีผลไม้ตระกูลแอปเปิลอีกที่บ้านเราอาจจะคุ้นเคยแต่บ้านเขาแปลกคือน้อยหนาใช่น้อยหนาก็เรียกว่าเป็นแอปเปิลเหมือนกันนะคะแต่เรียกว่าเป็นคัสตาร์ดแอปเปิลทำไมเป็นคัสตาร์ดนะมันแบบนุ่มนิ่มคิดว่าน่าจะเป็นจากลักษณะนะคะโอ้มีความแบบครีมมี่อะไรเงี้ยเหรอใช่พี่ตูนชอบกินไหมไม่ชอบไม่ชอบน้อยหนาหรอไม่ค่อยได้กินมากกว่าชอบเจี๊ยบไหมโอ้โหคุณแฟนฉันเหรอเก่ามากเลยนะฮะคัสตาร์ดแอปเปิลก็คือน้อยหนาค่ะอันนี้เนี่ยอาจจะต้องฝึกจำกันหน่อยเพราะว่าผลไม้ของทางฝั่งตะวันตกเขาจะใช้ทับศัพท์ไปเลยใช่ปกติว่าเวลาเขาจะเรียกอะไรเช่นกีวีพีชแอปเปิลออเรนจ์เขาก็จะเรียกเป็นทับศัพท์ไปเลยไม่ได้มีการตั้งชื่ออะไรขึ้นมาอีกในภาษาของเขาที่เป็นผลไม้เมืองหนาวเนาะถูกต้องแต่ว่าสำหรับประเทศไทยเนี่ยเรามีการตั้งชื่อเป็นชื่อเฉพาะเป็นภาษาไทยนะคะซึ่งแตกต่างจากการเรียกในภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นต้องเรียนรู้ไว้สำหรับคำศัพท์พวกนี้ค่ะแล้วบางทีเนี่ยเป็นการตั้งชื่อที่แตกต่างแล้วอาจจะก่อให้เกิดความสับสนด้วยอาทิเช่น longan longan ค่ะ longan ไม่ใช่ลองกองนะคะแปลว่าลำไยค่ะเออใช่ไหมคุณผู้ชมใช่ดูเนี่ยผมก็นึกว่า longan นี่โอ้โหทับศัพท์ลองกองแน่นอนแล้วเพี้ยนมากลายเป็นลำไยเฉยเลยอ่ะใช่แล้วเป็นลำไยนะคะนอกจากนี้ยังมีคำศัพท์ที่เกี่ยวกับผลไม้ที่มีความใกล้เคียงกันอีกที่คนมักจะสับสนนั่นก็คือมะม่วงกับมังคุดค่ะพี่ตูนทราบไหมว่าเขาใช้คำว่าอะไรวันนี้เราเคยได้ยินเป็นพวกมุกตลกล้อเลียนกันตอนเด็กแมงโก้กับแมงโก้สตีนออกเสียงถูกต้องแต่ทุกวันนี้ยังไม่เข้าใจเลยว่าทำไมมันกลายเป็นแมงโก้สตีนไปได้เพราะโตมันก็ไม่เห็นกลายเป็นมะม่วงซะหน่อยนั่นน่ะสิคะแต่ว่าภาษาอังกฤษนะคะว่ามะม่วงเราเรียกว่า mango และมังคุดเราเรียกว่า mangosteen นะมีความคล้ายกันแต่ไม่ใช่ทีนี้เนี่ยผลไม้บางชนิดน้องอิงเรากินทั้งแบบดิบแบบสุกแบบอย่างมะม่วงเนี้ยเรียกต่างกันไหมมะม่วงดิบกับมะม่วงสุกอะเราเรียกว่า mango เหมือนกันค่ะแต่คำว่าดิบกับสุกเนี่ยแหละที่เป็นประเด็นเราไม่ได้เรียกว่าดิบก็คือแบบมะม่วงเด็กอย่างเงี้ยไม่ใช่นะเราไม่ใช้คำว่า young and old นะคะ young and old เนี่ยเราจะใช้กับคนคุณอย่าชี้มาที่ผมที่ไม่รู้ young and old อะไรอย่างงี้ครับหรือว่า young and old พอเถอะครับแล้วมะม่วงใช้คำว่าอะไรครับมะม่วงนะคะเราจะใช้คำว่า ripe ค่ะที่แปลว่าสุกแล้วก็ unripe ค่ะที่แปลว่าดิบหรือยังไม่สุกนั่นเองเราจะไม่ใช้ raw ที่แปลว่าดิบใช่ไหมรอเราใช้กับเนื้อนะอ๋อถ้าเนื้อดิบได้แต่ผลไม้ดิบจะใช้คำว่า ripe unripe ripe ก็คือสุกกับยังไม่สุกค่ะอืมอ่ะทีนี้เรื่องของราคาล่ะฮะเมื่อกี้นี้มีการถามว่า how much is the mango ได้ไหมได้ค่ะเหรอ how much is the mango ก็ตรงตัวแบบนี้เลยหรือมีรูปแบบอื่นในการสอบถามได้ไหมเพราะเราขายเป็นแบบไม่ได้เป็นชิ้นอย่างเดียวอ่ะเป็นชิ้นบ้างเป็นเซตบ้างเป็นกิโลบ้างลองยกตัวอย่างหรืออาจจะบอกว่า how much per kilos หรือว่า how much per piece per piece how much per piece how much per kilos ได้หมดแล้วแต่ว่าขายเป็นอะไรนะคะครับเมื่อสักครู่นี้นะฮะคุณแม่ค้าแล้วก็คุณลูกเนี่ยก็อธิบายชัดเจนถึงรสชาติถึงสัมผัสของผลไม้เมืองร้อนที่ชาวต่างชาติอาจจะนึกไม่ออกว่าเอ๊ะรสมันเป็นยังไงมีอะไรอยากเพิ่มเติมไหมครับเอาตัวอย่างที่ได้ยกก่อนนะนี้เลยสับปะรดนะคะบางอันก็จะเป็น sweet แปลว่าหวาน sour แปลว่าเปรี้ยวนะคะหรือว่าเนื้อสัมผัสก็มีความแตกต่างกันสับปะรดที่สุกมากๆบางทีก็จะมีความนิ่มเราก็จะเรียกว่า soft หรือว่าถ้าสับปะรดที่ค่อนข้างมีความแบบดิบๆนิดนึงกรอบกรุบกรอบกรอบเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็น crispy อ๋อเพราะฉะนั้นถ้าเขาถามว่ารสชาติมันเป็นยังไงเราก็สามารถอธิบายได้ว่า pineapple is a crispy sour and sweet
ใช่ถูกต้องเลยค่ะเราก็แล้วแต่เลยว่าแต่ละอย่างเนี่ยรสชาติเป็นยังไงค่ะครับแล้วปอกเปลือกล่ะฮะผลไม้บางชนิดต้องปอกเปลือกก่อนกินไงปกติเองไม่ปอกเลยนะคะเหรอกล้วยก็ไม่ปอกเหรอไม่ปอกทุเรียนก็ไม่ปอกเป็นคนหรือเปล่าอ๋อคำศัพท์คำว่าทุเรียนครับหลายคนอาจจะแยกไม่ออกถ้าเป็นฝรั่งเวลาเห็นทุเรียนกับเห็นขนุนเนี่ยคิดว่าเป็นประเภทเดียวกันจริงเหรอเขาคิดอย่างนั้นจริงเหรอจริงเคยเจอเพื่อนคนหนึ่งค่ะเขาบอกว่าแบบอันนี้ก็คือทุเรียนอันนี้ก็คือ small ทุเรียนหรือเปล่าเพราะหนามันเล็กกว่าขนุนเขาเรียก small ทุเรียนมะไม่ทุเรียนเนี่ยเขาจะเรียกว่า durian แต่ว่าถ้าเกิดเป็นขนุนเขาจะเรียกว่า jackfruit โหยากเลยอะกลายเป็นแจ็คฟรุตเฉยเลยแจ็คฟรุตเลยค่ะใช่เพราะฉะนั้นถ้ากินขนุนนี่แล้วก็เรียกว่าแจ็คฟรุตอย่าเอาทุเรียนไปเสิร์ฟเขาใช่เพราะฉะนั้นอาจจะรสชาติต่างกับที่คาดหวังได้ถูกต้องถึงแม้จะมีหนามเหมือนกันแต่ไม่ใช่แบบเดียวกันนะคะแต่ทุเรียนกับขนุนต้องปอกเปลือกนะฮะสรุปปอกเปลือกเรียกว่าไงครับ ปอกเปลือกนะคะเรียกว่า peel the skin peel ปลอกปอกเนี่ยเหรอ peel แปลว่าปอกหรือว่าลอกออกมาแต่ไม่ใช่ปอกลอกว่าแล้วเชียวใช่ปอกลอกจะกลายเป็นต้มตุ๋นทันทีนะฮะผิดกฎหมายนะคะแล้วผลไม้ที่มันทานทั้งเปลือกได้เนี่ยจะบอกกับลูกค้ายังไงครับก็ you can eat it with skin อ๋อเช่นอะไรเดียวพวกองุ่นอะไรเงี้ยเนาะหรือแอปเปิ้ลหรือว่า you don't have to peel the skin ก็คือคุณไม่จำเป็นต้องปอกเปลือกก็สามารถกินได้เลยนะครับมีให้ระวังเมล็ดไหมเช่นบางคนแบบไม่เคยเจองออ่ะเงาะนี่เห็นครั้งแรกหลายคนก็ตกใจนะเฮ้ยขนมันกินยังไงมีเม็ดอีกต้องเตือนไหมฮะเตือนค่ะเตือนนิดนึงก็ดี you cannot eat the seed คือเมล็ดเหรอใช่ทานไม่ได้นะคะ you cannot eat the seed นอกจากseed ที่แปลว่าเมล็ดแล้วมีคำอื่นอีกไหมฮะมีคำอื่นค่ะแต่ส่วนใหญ่เขานิยมใช้คำว่า seed มากที่สุดอ๋อก็คือเมล็ดพันธุ์เนี่ยเข้าใจง่ายๆหรือว่าแบบบางคนเขาอาจจะใช้ stone บางคนอาจจะใช้ pit ใช่ก็ได้เช่นกันสีนิยมสุดนิยมสุดเครื่องจิ้มที่เราเกริ่นไว้ตอนแรกว่าผลไม้ไทยเนี่ยคือคนไทยนิยมปรุงอาหารปรุงทั้งก๋วยเตี๋ยวทั้งอาหารผลไม้ก็ไม่เว้นหรือแม้แต่ของหวานแล้วก็ยังมีการราดไซรัปท็อปอัพลงไปผลไม้นี่อย่างที่บอกมีทั้งพริกกับเกลือมีทั้งน้ำปลาหวานโอ้โหพูดแล้วมีทั้งกะปิพูดแล้วหิวแล้วอ่ะทำยังไงดีคะขึ้นมาทีมงานมีเสิร์ฟไหมคะน้ำปลาหวานเดี๋ยวพรุ่งนี้มีแต่วันนี้ทำงานก่อนโอเคทำงานเรียกยังไงฮะแต่ละชนิดค่ะเอาที่เขานิยมเลยนะคะมีหลายประเภทมากถ้าเป็นพริกเกลือพริกเกลือเนี่ยเราจะเรียกตามส่วนผสมของเขาเลยก็คือ chili saltFruit dip โอ้ตรงตัวเลย Chili salt fruit dip ก็คือเป็นพริกกับเกลือที่ใจจิ้มผลไม้ต้องเรียกให้ชัดว่า Chili salt นะครับแปลว่าพริกเกลือเพราะถ้า Chili salt คุณจะได้ซอสพริกมาเลยสีส้มมาเลยสีส้มเลยนะคะกินกับของทอดมาเลยซึ่งจะกลายเป็นอีกประเภทแปลกเลยนะคะโอ้หนักเลยทีเนี้ยหนักเลยนะฮะแล้วน้ำปลาหวานล่ะครับน้ำปลาหวานนะคะเราเรียกว่า sweetfish sauce อ๋อ fish sauce น้ำปลาเพิ่มไปเป็น sweet fish sauce ใช่หรือว่าที่คนนิยมพวกกะปิก็มีนะคะถ้าเป็นกะปิแห้งนะคะเราจะเรียกว่า dried sweet shrimp paste dip โอ้ยาวนิดนึงขออีกทีนึงฮะกะปิแบบแห้งเราจะเรียกว่า dried sweet shrimp paste dip และกะปิแบบกะปิหวานที่เป็นเหมือนผสมน้ำปลาหวานเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะเราจะเรียกว่าSweet Shrimp Paste Dip วันนี้เรียกว่าเรียนรู้กันแบบครบสูตรเรื่องของผลไม้ไทยทีเดียวนะครับต้องขอบคุณน้องอิงกี้ที่มาให้ความรู้กับเราขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะและคุณผู้ชมครับสามารถชมย้อนหลังได้เช่นเคยฮะทาง www.etvthai.tv นะครับแล้วพบกันในครั้งหน้ากับรายการ I Can Say วันนี้ตู่และอิงกี้ลาไปพร้อมกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะ